ขี้กุ่งนี่น้ำพริกจิ้งหรีดนะคะจิ้งกงจิ้งกงน้ำพริกจิ้งเล็ดนะคะหอมกลิ่นเตาไฟรวมผสมจิ้งหรีดนะบอกว่าน่าจะมีกลิ่นเข้าโทรศัพท์บ้างเนาะเพราะมันหอมจริงๆโอ้น้ำพริกขี้กุ้งบอกสล็อตจิ้งเล็ดนะคะมาได้เจ้ากินข้าวแต่การเด้อตำน้ำพริกขี้กุ้งนิดนึงเพื่อความอร่อยนะคะกินง่ายๆอาหารบ้านๆอาหารเรานะคะอาหารเราระหว่างนี้ตั้งกระทะเตรียมทอดนะคะนี่แหละหน้าตาขี้กุ่งนะคะหน้าตาขี้กุ่งวันนี้นะคะเราก็จะทำเมนูน้ำพริกจิ้งโก่งนะคะแล้วก็ทอดกรอบนะคะทอดกรอบนะคะถ้าภาษาเนื้อก็เรียกว่าขี้กุ่งนะคะวันนี้ทอดขี้กุ่งมองไม่ค่อยเห็นเอาไส้มันออกนี่เขาดึงตรงนี้ตรงนี้มันจะมีแต่ผักเนาะมันกินผักถ้าไม่อันนี้ดีมันเดี๋ยวขมจะขมทีเมนูวันนี้นะคะจิ้งหรีดนะคะภาษาเหนือเรียกว่าขี้กุ่งภาษาเขมรเรียกว่าอะไรจิงเล็ดเจงเล็ดจิงเล็ดนะคะจิงเล็ดนะคะภาษาเขมรนะคะวันนี้ภาษาวรคำนะคะภาษาเขมรวรคำจิงเล็ดนะคะภาษาเหนือกับขี้กุ่งนะเจ้านี่นะคะขี้กุ่งขี้กุ่งขี้กุ่งจานนี้นะคะ300บาทนะคะอาหารเหลานะคะจานนี้300บาทนะคะไม่ได้ไปขุดเองนะคะพอดีมีคนขุดก็เลยแบบอยากกินนะคะก็เลยสั่งไว้300บาทได้มาเท่านี้นะคะจิ้งหรีดจิ้งหรีดน้ำพริกขี้กุ้งนะเจ้านี่น้ำพริกขี้กุ้งกินควันไฟโอ้ยสุกแล้วเดี๋ยวเราจะกินน้ำพริกกันครกโบราณครกโบราณเผาหอมเผากระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็ขี้กุ่งนี่น้ำพริกจิ้งหรีดนะคะจิ้งกงจิ้งกงน้ำพริกจิ้งเล็ดนะคะพอดีเลยเนาะนะตำอยู่พอดีเลยได้กินน้ำพริกจิ้งหรีดว่าจะเอาหมูเองมาตำเนี่ยเมื่อกี้เหรอได้จิ้งหรีดเฉยเลยนะน้ำพริกจิ้งหรีดนี่เหรอเอาจริงๆนะไม่เคยกินเลยเห็นแต่เขาโพสต์โพสต์กันนะเพื่อนโพสต์แต่ว่าไม่เคยกินนี่นะคะครกโบราณใหญ่มากวิธีบ้านๆนะอยู่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายกินง่าย300อยู่ง่ายกินง่าย300ของบ้านบ้านทุกวันนี้เพลงนะอาหารบ้านบ้านนี่คืออาหารเรานะมันหายากมันเลยแพงเอาจริงๆอ่ะเคยไปขุดนะได้ไม่กี่ตัวเองกับป๋องแล้วกว่าจะได้แต่ละรูนะนะโอ้โหมันลึกมากนะจิ้งหรีดอ่ะมันอยู่ลึกมากแต่ว่าที่นาเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเนาะมันก็เยอะมากอะแต่เราไม่เคยขุดป๋องมันจะไม่ค่อยขุดมันจะเก็บไว้รักษาพันธุ์แต่นี่พวกเล่นไปขุดเยอะเลยกุ้ยปลาร้าเผานะคะเราไม่ต้องใส่เกลือมันจะได้เนื้อมันจะได้นิ่มหอมกลิ่นปลาร้าเผาพร้อมกับใบตองนี่นะคะวิธีแบบบ้านๆโบราณน้ำพริกมันก็ขายไม่ได้หรอกผงชูรสโอ้เนี่ยแหละประมาณนี้แหละนะคะอร่อยแล้วเนี่ยฮะจะใส่บ้างนิดนึงจะไม่กินก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่นัวมันขาดไม่ได้เนาะอ
็จแล้วนะถือถ้วยมาจากบ้านนะคะถือจิ้งหรีดมานะตำน้ำพริกพอดีมาขอ เอานิดเดียวพอนะเอ้าทำไมนะเอาน้อยจังน้อยที่ไหนแค่นี้ก็เยอะแล้วคนละพูดว่าไงนะภาษาเขมรอร่อยเมื่อกี้จะไงอาจิ้งหรีดภาษาเขมรจิ้งเร็ดจิ้งเร็ดนะคะแน่บอกมันตีกินเร็ดอะไรพี่พูดอีกทีนี่น้ำพริกอะไรนะบอกมันตีกินเร็ดนะคะแอดมินไม่สามารถพูดได้นะคะยากผักอะไรก็จะไงเดี๋ยวไปเก็บเห็ดข้างบ้านค่ะไม่รู้จะเหลือไหมเห็ดข้างบ้านนะคะโปรตีนจังเลยแต่ก็ไม่มีไขมันเลยโอ้น้ำพริกขี้กุ้งมีอะไรนะมีบอกสล็อตจิ้งเล็ดนะคะนี่นะบอกว่ามีโปรตีนดีมากเป็นน้ำพริกที่มีประโยชน์มากนะคะนี่ถ้วยน้ำพริกแอดมินน่ารักมากนะคะโบราณนะคะก็นี่นะคะเอาขี้ออกหมดแล้วนะคะไส้พุงตามนี่หน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้นะคะหลังจากตำน้ำพริกเสร็จต่อไปนะคะเราก็จะมาทอดขี้กุ้งนะคะขี้กุ้งทอดใส่รสดีนิดนึงเพื่อความอร่อยตั้งกระทะใส่น้ำมันตอนนี้น้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะก็ไม่ได้ทำหมดนะคะเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นเก็บไว้เหลือไว้นิดนึงไว้กินตอนเย็นนะคะไว้กินตอนเย็นเก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้ตอนนี้นะคะก็ทอดเป็นเสร็จเหลืองแล้วนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปโชยน้ำพริกกันนะคะน้ำพริกที่กุ้งทอดที่กุ้งน้ำพริกเดี๋ยวเรากินจิ้งหรีดกับน้ำพริกนะคะถึงให้น้านะคะไปผักกลับบ้านอีกนะคะมื้อนี้อร่อยแน่นอนแหนมน้ำพริกขี้กุ้งรวมถึงขี้กุ้งทอดนะคะอร่อยแน่นอนวันนี้แหนมแหนมก่อนที่เราจะทำเมนูนะคะเราก็เอาขี้ออกนะคะตรงตูตรงคอนะคะแล้วก็ปีกแล้วก็เด็กขาออกแค่นี้เองนะคะเราก็สรรหาจัดทำเมนูตามใจฉันได้เลยค่ะหลายท่านก็เอาไปทำลาบขี้กุ้งนะคะน้ำพริกขี้กุ้งทอดขี้กุ้งแกงขี้กุ้งนะคะแล้วแต่ตามสะดวกเลยของอร่อยนะคะของอาหารพื้นบ้าน
อาหารเหลาของชนบทนะคะอาหารเหลาของชนบทนะคะยังไม่ได้ไปขุดเลยนะคะเดี๋ยวต้องไปขุดบ้างแล้วนะคะขี้กุ่งงานจะน้ำ